เจเอชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชาแนลนะครับผมอยู่ที่ตำบลมะนาวหวานนะครับผมมาดูน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับเกาะนี้จะท่วมหรือเปล่าครับผมเราก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับพายุโคนี่เนี่ยเป็นพายุที่แรงสุดแห่งปีนะครับผมแต่ว่าจะเข้ามาในไทยเราประมาณวันที่5ที่6นะครับพฤศจิกายนนี้ซึ่งกำลังนะครับผมกำลังของพายุเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับผมก็น่าจะไม่ค่อยเป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับวันที่2วันที่3นี้ก็สามารถเกี่ยวข้าวได้นะครับพี่น้องที่ทำนานะครับเพราะว่าฝนจะหยุดในช่วงวันที่2วันที่3นี้นะครับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเรานะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ75นะครับ 75% แล้วนะครับผมก็คาดว่าน่าจะได้ถึง 80% แน่นอนนะครับผมหรืออย่างไรก็มาติดตามดูน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับพายุโคนี่นะครับจะเข้าฝั่งเวียดนามประมาณวันที่4นะครับผมซึ่งอ่อนกำลังลงแล้วนะครับผมและก็จะเข้ามาถึงไทยนะครับประมาณวันที่5ครับผมที่จังหวัดมุกดาหารนะครับจะมีพายุฝนลมแรงนะครับผมก็ฟังจากข่าวกรมนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็มาติดตามข่าวกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆวันนี้ลมไม่ค่อยแรงนะเพื่อนๆก็มาดูน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันนะครับพอบอกลมไม่ค่อยแรงเหมือนจะมีลมโชยมาครับสีน้ำเริ่มใสแล้วครับผมน้ำเริ่มใสมากๆแล้วครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับที่รับชมเจเอชาแนลจนจบนะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจเอด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ